างชั้นกันเกินไปชิงแชมป์อาเซียนมาเลเจอบูไนกดยับยิงแล้วยิงอีกยิงจนเบื่อยิงจนขาดถล่มเละราบคาบในนัดแรกกลุ่ม4ก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามในขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันจากทางฝั่งเวียดนามรอประกาศอย่างเป็นทางการบูรัสเซียก่อนเจอกับเจ้าภาพเวียดนามในการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนกันยาในขณะที่ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดยังรอสัญญาณคอนเฟิร์มยังไม่มีคำตอบส่วนนิโคลัสมิเคลสันยังค้าแข่งอยู่กับโอบีโอเดนเซ่ในฤดูกาลนี้หลังยังไม่สามารถตกลงสัญญากับทีมที่จะย้ายร่วมทีมได้ทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาอัปเดตข่าวสารข่าวด่วนข่าวร้อนข่าวเร็วนะครับสำหรับตอนนี้อัปเดตกันเลยนะครับนั่นคือฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนนี้ของนักเตะทีมชาติไทยนะครับล่าสุดได้ข้อสรุปนะฮะแต่ว่าใกล้จะเป็นทางการแล้วนะครับตอนนี้ครับทัพช้างศึกของเราจะเตะ2นัดแน่ๆที่เวียดนามนะครับตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นัดแรกเนี่ยสรุปเราจะเล่นกับรัสเซียทีมอันดับที่33ของโลกในวันที่7กันยายนนะครับส่วนเกมที่2ของไทยเนี่ยนะครับในอันดับที่101ของโลกและก็เบอร์1ของอาเซียนจะเตะกับเวียดนามในอันดับที่115ของโลกวันที่10กันยายนก็สลับกันมานะครับแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเกมแรกเนี่ยเจ้าภาพเวียดนามเนี่ยกะตัดกำลังทีมชาติไทยนะครับหลับตาก็ดูออกนะฮะแล้วค่อยมาเจอกับเวียดนามกะขยี้ทีมชาติไทยแน่นอนครับแบบนี้ครับอ่ะแต่ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งตัวแล้วก็เตรียมตัวให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับในการที่จะไปเจอกับทางด้านของ2ชาตินี้นั่นเองนะครับซึ่งทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามได้ส่งหนังสือแจ้งมายังสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการยืนยันสนามแข่งคาดว่าจะไปเตะกันที่เมืองโฮจิมินห์ทั้งนี้รอข่าวยังเป็นทางการเพื่อยืนยันคอนเฟิร์มแบบ 100% อีกทีแต่ข้อมูลจากทางฝั่งเวียดนามแล้วก็ฝั่งไทยเนี่ยก็จะระบุประมาณนี้เลยนะครับอ่ะแต่พอพูดถึงเรื่องของการแข่งขันฟีฟ่าเดย์เนี่ยช่วงบอลไทยตอนนี้นะครับสำหรับการแข่งขันสโมสรบ้านเราเนี่ยไทยลีกจากการคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีเรื่องราวของการถ่ายทอดลิขสิทธิ์ออกมาเนี่ยนะครับ Rivo ไทยลีก 2024/2025 จะจบภายในสัปดาห์นี้ถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะครับมีแต่วงในบอกมาว่าอาจจะได้ถ่ายทอดสดแน่ๆแหละแต่ว่าช่องทางเนี่ยไม่มีใครกล้าคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับก็อาจจะต้องไปดูว่าเหตุผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีการประกาศออกมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ที่คาดการณ์กันไว้เขาตั้งไว้วันที่23กรกฎาคมนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวรอดูก่อนนะฮะว่ามันจะมีข่าวอื่นๆตามมาไหมเพราะจากข้อมูลที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะออกมาแล้วก็หลังจากที่มีการประชุมไปคราวที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าใกล้จะปิดดีลเต็มทีเหลือเพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ถึงตรงนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดมีสัญญาณบ่งบอกว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยน่าจะจบแล้วก็สามารถเปิดเผยถึงความคืบหน้าได้แบบชัดเจนตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไปนะครับตอนนี้หลังบ้านเนี่ยเริ่มกระบวนการที่จะปลุกกระแสแล้วแน่นอนแล้วครับเดี๋ยวจะมีการปลุกกระแสบอลไทยนะครับเพราะว่าการสนับสนุนบอลไทยแบบถูกลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะช่วยให้วงการของเราเนี่ยพัฒนาต่อยอดกันไปได้ต่อนะครับนั่นหมายความว่าไทยลีกจะไม่มีดูฟรีแต่จะมีฟรีทีวีให้ดูสัปดาห์ละ2คู่นะครับนอกเหนือจากนั้นคู่พิเศษหรือว่าบิ๊กแมตช์ใดๆก็แล้วแต่อาจจะต้องซื้อแพ็กเกจซึ่งราคาเนี่ยนะครับน่าจะพอสมควรแต่อาจจะไม่ได้แพงมากแต่มันไม่ได้ถูกเวอร์ไงนะฮะเพราะมันต้องเอาเงินไปให้กับนักบอลนะฮะให้กับสโมสรก็ต้องบอกนะครับเป็นเงินที่เข้าสู่วงจรฟุตบอลประมาณนั้นนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยก็จะถ่ายทอดกันทั้งระบบ OTT หรือว่าสตรีมมิ่งอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันมากันเต็มและก็โทรทัศน์ด้วยนั่นเองนะครับทั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากไปกว่านี้แล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าลีกจะเปิดสนามกันวันที่9สิงหาคมนั่นเองนะครับในขณะที่การย้ายทีมของนิโคลัสมิเคลสันนักเตะทีมชาติไทยอีก1รายนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเตรียมจะประเดิมสนามช่วยโอบีโอเดนเซ่ลุยซีซั่นใหม่เสาร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่นิโคลัสเนี่ย
แบ็คขวาวัย24ปีทีมชาติไทยสลัดอาการบาดเจ็บนะครับกลับมาลงสนามฝึกซ้อมกลับมาลงอุ่นเครื่องนะครับช่วยโอบิเดนเซ่มาอย่างต่อเนื่องในช่วงพรีซีซั่นนะครับล่าสุดโอบิเดนเซ่ได้ออกมายืนยันว่าเตรียมส่งนะครับทางด้านของนิโคลัสมิเคลสันลงสู่สนามในการประเดิมซีซั่นใหม่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าล่วงลงมาจากลีกสูงสุดแล้วนะครับโดยโอเดนเซ่เนี่ยเตรียมลุยศึกเดนมาร์กนะครับในดิวิชั่น1ในฤดูกาล 2024-2025 ซึ่งจะเปิดฉากกันในเร็วๆนี้แล้วนะครับในการไปเยือนเอสเบิร์กนะบลูวอเตอร์อารีนานั่นเองนะครับถึงแม้ว่านิโคลัสเนี่ยจะตกเป็นข่าวเตรียมย้ายทีมหลายต่อหลายครั้งนะครับสรุปแล้วเนี่ยก็ยังไม่หาดีลที่เหมาะสมได้มีทั้งเจลีกเคลีกติดต่อมาแต่ว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดส่วนตัวนั่นเองนะครับที่ยังตกลงกันไม่ได้ตลาดการซื้อขายจะเปิดไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งโอกาสในการย้ายทีมของนิโคลัสมิเคลสันยังมีโอกาสเปิดกว้างแต่ต้องรอดูนะครับว่าจะได้ย้ายจริงๆหรือไม่ถ้าหากว่าไม่ได้ย้ายก็เล่นที่โอบีโอเดนเซ่นั่นแหละครับส่วนการแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับในรุ่น U19 เนี่ยนะครับวันนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามในช่วง 19:30 นะครับแต่มีคู่บ่าย3แล้วครับเตะกันก็ร้อนพอสมควรนะครับมาเลเซียในชุดสีเหลืองนะครับแล้วก็บรูไนในชุดสีน้ำเงินเข้มเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าลงสนามนะครับในวันนี้เป็นเกมแรกเหมือนกันนะครับต้องบอกว่ามาเลเซียเนี่ยเพียงแค่ช่วงครึ่งเวลาแรกเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าแค่ครึ่งแรกเท่านั้นยิงไป6ลูกแล้วอะครับโอ้โหคือเรียกได้ว่าชนิดที่แบบยิงไม่บรรยะบรรยังเลยนะครับใส่แหลกใส่เต็มโอ้โหแบบนี้ต้องบอกเลยครับว่าเหนื่อยแทนบูไนนะครับเหนื่อยเลยนะครับแล้วก็ตุนลูกได้เสียเอาไว้อันนี้สำคัญด้วยนะครับเพราะว่าการเป็นที่2ที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าหากว่าตัวเองไม่ได้เป็นอันดับ1ของสายเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับมาเลเซียเลยยิงยับขนาดนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับส่วนในช่วงครึ่งเวลาหลังก็มายิงเพิ่มเติมอีกนะครับต้องบอกว่าซัดแบบถล่มทลายจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้เอาละครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าทีมชาติมาเลเซียเนี่ยโหดจริงๆนะครับในการไล่ถล่มบรูไนไปนะครับ11-0ขาดอีกลูกเดียวจะครบ1โหลนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้น่าจะเพียงพอสำหรับเกมแรกของมาเลเซียถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็ติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ